อาชีพมันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่มุมนะคะครับท่านคุณอาคุณลำดับต่อไปโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการออกแบบซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติโดยประดิษฐานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ28กรกฎาคม2567จึงได้พิจารณาคัดเลือกแห่งนี้เป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างและบัดนี้ได้ดำเนินแล้วในการนี้จังหวัดแพร่ได้เชิญชวนให้จิตอาสาและเสียงต่างๆได้เข้าร่วมในกิจกรรมดูแลประกอบพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสาเมื่อวันที่17และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ในโครงการความว่าเราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดและคลองขออนุญาตเรียนเชิญนะครับใจแล้วก็ภูมิใจนะครับประทับใจมากนะครับในความร่วม